ทำไมตำรวจฝรั่งเศสถึงเลือกใช้กระสุนปืน AK ประเทศฝรั่งเศสหนึ่งในสมาชิกสำคัญขององค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ประเทศที่ไม่เคยเป็นรัฐบริวารของสหภาพโซเวียตถึงมีการนำกระสุนปืนของอาก้ามาใช้วันนี้เวเลอร์แท็กติคอลจับมาเล่าให้ฟังกันค่ะเรื่องราวของการนำกระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มม.ซึ่งเป็นกระสุนแบบเดียวกันที่ถูกใช้ในตระกูล AK-47 มาใช้ในฝรั่งเศสนั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงปี2015เลยทีเดียวค่ะในเดือนมกราคมปี2015ที่แคว้นอิลเดฟรองผู้ก่อการร้ายจำนวน3รายได้ก่อเหตุโจมตีสถานที่หลากหลายแห่งโดยเฉพาะที่ปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิสำนักพิมพ์ชาลีเฮปโดซูเปอร์มาร์เก็ตของคนยิวและสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งด้วยกันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง17รายและบาดเจ็บกว่า22รายเหตุการณ์ในเดือนมกราคมนั้นเหล่าผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธชนิดต่างๆเช่นปืนไรเฟิลจู่โจมสัตวา M70 และปืนกลมือ VK61 Scorpion ในการก่อเหตุซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานสารวัตรแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ตระหนักถึงข้อจำกัดของกระสุนขนาด9มม.รวมไปถึงกระสุนขนาด 5.56 มม.กระสุนมาตรฐานของชาติสมาชิก NATO ว่ากระสุนเหล่านี้นั้นขาดพลังอำนาจในการหยุดยั้งเป้าหมายโดยทันทีหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายอย่าง National Gendarmerie Intervention Group หรือที่เรารู้จักกันในนามของ GIGN ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ต้องต่อกรกับภัยคุกคามลักษณะนี้โดยตรงได้เกิดความต้องการกระสุนแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มพลังอำนาจในการทะลุทะลวงและพลังอำนาจในการหยุดยั้งเป้าหมายซึ่งณเวลานั้นกระสุนขนาด300 AAC Blackout ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในหน่วยงานรัฐมากนักในขณะเดียวกันกระสุนขนาด 7.62 คูณ 51 มม.มาตรฐาน NATO นั้นก็มีขนาดใหญ่และหนักเกินไปเพราะกระสุนขนาด 7.62 เนโต้เดิมทีเป็นกระสุนที่มีใช้ในเฉพาะปืนกลปืนซุ่มยิงและปืนเล็กยาวต่อสู้หรือ Battle Rifle ซึ่งส่วนใหญ่บรรจุได้20นัดต่อ1แมกกาซีนอีกทั้งบริษัทผู้ผลิตอาวุธหลายๆเจ้าก็ไม่มีแพลตฟอร์มอาวุธปืนลำกล้องสั้นที่จะมารองรับกระสุนขนาด 7.62 เนโต้ได้ทำให้กระสุนขนาด 7.62 เนโต้ถูกตีตกด้วยข้อจำกัดหลายๆด้านนั่นเองค่ะกระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มม.จึงกลายมาเป็นตัวเลือกหลักของหน่วย GIGN เหตุผลนั่นก็คือกระสุนขนาด 7.62 มม.ของโซเวียตเป็นกระสุนที่มีอยู่แพร่หลายทั่วโลกมีอำนาจทะลุทะลวงสูงไม่มีน้ำหนักที่มากเกินไปและสามารถบรรจุกระสุนได้30นัดต่อ1แมกกาซีนซึ่งเป็นจำนวนที่เท่าๆกันกับการบรรจุกระสุนแมกกาซีนของปืนไรเฟิลจู่โจมที่ใช้กระสุนขนาด 5.56 เนโต้ในส่วนของอาวุธปืนที่หน่วย GIGN เลือกใช้นั่นก็คือปืนไรเฟิลจู่โจมแบบ Bren 2ขนาด 7.62 คูณ 39 มม.จากบริษัท CZสาธารณรัฐเช็กนั่นเองโดยปืน Bren 2ใช้ลำกล้องขนาด9นิ้วและกระบอกเก็บเสียง Low-Tech V ของ BMT ทำให้ปืน Bren 2กลายเป็นปืนในอุดมคติของหน่วย GIGN สำหรับใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดเลยก็ว่าได้ค่ะแม้ในปัจจุบันกระสุนขนาด .300 AAC Blackout จะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับกระสุนขนาด 7.62 มม.ซึ่งถูกใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นทั้งในหน่วยงานตำรวจและทหารทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่หน่วยต่อต้านการก่อการร้าย GIGN ก็ยังคงใช้กระสุนขนาด 7.62 คูณ 39 มม.อยู่ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นหน่วยงานรัฐของฝรั่งเศสนำกระสุนขนาด .300 AAC Blackout เข้ามาใช้งานเพิ่มก็เป็นได้ค่ะ